การใช้ดุลพินิจจะต้องมีการตรวจสอบไม่งั้นอัยการก็จะบอกว่าใช้ดุลพินิจให้ไอ้บอสจะทิ้งแดงออกไปแต่เมื่อฝ่ายค้านเราไม่แข็งแกร่งพอเราต้องอาศัยความแข็งแกร่งจากประชาชนเท่านั้นจบแค่ตรงนั้นไม่มีการปรับใดๆทั้งสิ้นนี่คือระยะสั้นระยะยาวไปให้ถามกระทรวงสาธารณสุขสิเฮ้ยมึงว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายและไอ้บุหรี่ที่ดูดเนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายตรงไหนดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ตื่นไม่ใช่บ้ากัญชาอย่างเดียวก็ต้องดูด้วยว่าไอ้บุหรี่ธรรมดาเนี่ยเมื่อเข้ามาได้มันก็อันตรายบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายพอกันดังนั้นระยะยาวต้องแก้ไขกฎระเบียบทั้งหมดอยู่ในมือผมนี่ยกเลิก1ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บาลากุไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าในราชอาณาจักรพ.ศ.2557 2กรมศุลกากรประกาศอัตราพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า3ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดเงื่อนไขในการขายหรือการให้บริการสินค้าบาลากุไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาสำหรับเติมบาลากุไฟฟ้า4ให้พนักงานเร่งรัดกวดขันจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ตลอดจนผู้ขายผู้ให้บริการหรือคุ้มครองให้เด็กเยาวชนประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่เกิดความปลอดภัยระยะยาวระยะสั้นอยู่ในมือผมแล้วนี่ผบ.ตร.ลงนามแต่ณนาทีนี้ผมถึงบอกว่าอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองคุณว่าเรื่องอะไรเรื่องที่สองพนันออนไลน์จับหมดไอ้ซัวการวิบัติเพราะว่าคุณเป็นทั้งนายบ่อนและเป็นนายตำรวจจัดการไอ้ซัวจัดการนายโจ๊กจัดการคนที่เกี่ยวข้องไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL กวาดเรียบเป็นปราการสิทธิ์จากข้างในยืนยันกับผมมาณวันนี้เปิดเว็บมีเว็บพนัน10เว็บ20เว็บขึ้นมาเป็นยอดนิยมจับหมดไซเบอร์กองบังคับการไซเบอร์ศูนย์บัญชาการไซเบอร์กองบังคับการไซเบอร์ทั้ง3ไซเบอร์รวมกระทรวงดีจับหมดไม่มีไซไม่มีสีนั่นคือคำตอบที่ผมได้รับมาในเวลา1ชั่วโมงข้อที่3เรื่องอุทยานเนื่องจากอุทยานมีทั้งรีสอร์ทและมีทั้งชาวบ้านชาวบ้านจะได้รับสิทธิ์ในการดูแลรักษาป่าได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่เพราะชาวบ้านนั้นอยู่มาอย่างดั้งเดิมหากมีคนลุกล้ำมีคนบุกรุกจะต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้แจ้งจำนวนของเจ้าพนักงานมีอย่างจำกัดมีการแบ่งแยกถ้าเกิดเป็นรีสอร์ทจัดการรีสอร์ทรีสอร์ทต้องยึดส่วนชาวบ้านที่อยู่อาศัยแต่ดั้งเดิมให้เขาอยู่ไปให้เขามีที่ทำกินให้เขารักษาสิทธิ์นั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมาได้ฟังมาดังนั้นอุทยานทับลานจะต้องดำเนินการตามนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมฟังมาเพื่อเป็นพยานหลักฐานผมพูดณที่นี้เพื่อให้ท่านได้เอาไปใช้ยืนยันข้อที่3ในเรื่องข้อที่4ในเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมการใช้ดุลพินิจการใช้ดุลพินิจจะต้องมีการตรวจสอบไม่งั้นอัยการก็จะบอกว่าใช้ดุลพินิจให้ไอ้บอสจะทิ้งแดงออกไปใช้ดุลพินิจใช้ไอ้กำพลค้ามนุษย์ใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องทุกดุลพินิจจะต้องถูกตรวจสอบจะต้องเป็นดุลพินิจที่มีหลักการเหตุผลและกฎหมายไม่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลารวมทั้งองค์กรกลางต่างๆองค์กรกลางต่างๆที่ถูกล่ามโซ่ไว้จะต้องตัดทลายโซ่นั้นทิ้งไม่ว่าปปช.ปปง.ป
ปส.ทุกองค์กรต้องเป็นองค์กรกลางจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับคำตอบมาการตรวจสอบดุลพินิจจะต้องตรวจสอบโดยรอบคอบส่วนเรื่องของผมในเรื่องเกี่ยวกับศาลสถิตยุติธรรมซึ่งในขณะนี้มีการก้าวล่วงเข้าไปวิ่งเต้นที่ศาลปกครองผมจะนำเอกสารหลักฐานว่าทำไมผมถึงรู้คำตอบของคดีสายสีส้มว่ามีการลงคะแนน27 23จำนวน50คนเพราะอะไรซึ่งในนี้ท่านเลขาได้รับทราบและนำให้ท่านนายกไปพิจารณาดูว่าก็ทำให้ประชาชนอย่างผมยังรู้คำตอบล่วงหน้าเลยและอย่างนี้มันไม่รู้คำตอบล่วงหน้าแล้วมันไม่ได้เตรียมกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ท่านจับตาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นแบบที่ผมว่าไหมว่า27 23เรื่องถัดไปเรื่องของสำคัญเรื่องของสายสีส้มซึ่งมีมูลค่าการวิ่งเต้นจำนวนเงินมหาศาลแล้วเสร็จว่าการวิ่งเต้นก็กลับมาสู่กระบวนการการเมืองสีเทาเที่ยวไล่ซื้อคนนั้นเที่ยวไล่ซื้อคนนี้และก็เอามาอยู่สังกัดพรรคเสร็จก็ไม่มีอำนาจต่อรองกระบวนการนี้ต้องเลิกถ้าไม่เลิกการเมืองการปฏิรูปพูดได้แต่ปากแต่บรรดาส.ส.หรือบรรดาผู้สมัครจะต้องมีอุดมการณ์ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ร่างเอกสารทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับสถานีต้นทางการโกงการทุจริตการคอร์รัปชันการเงินทอนและการปลิวเอกสารต่างๆท่านขอเวลาตรวจสอบดังนั้นเรื่องนี้ผมจะนำเอกสารมากราบเรียนนายกให้เห็นว่าภาคประชาชนอย่างผมนี่แหละที่จะทลายบรรดาเครือข่ายคอร์รัปชันไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่พึ่งปปช.ไม่ใช่พึ่งการร้องเรียนใดๆแต่ผมนี่แหละจะเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นท่านนายกเดินไปไหนผมก็จะเดินลูดซิปให้เลยแล้วทนผมได้ก็ทนไปเพราะจะเห็นหน้าผมจนเบื่อแต่ผมนั้นต้องยืนยันว่าผมประกาศไว้ในทำเนียบหน้าบ้านนรสิงห์ว่าผมนั้นไม่มีเบื้องหลังอย่าเอาผมไปผูกพันกับเบื้องหลังอย่าเอาผมไปตีว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงนี่ถึงพูดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันถึงไม่เจริญมันไม่เจริญเพราะว่ามันมีคนหวังจะเติบโตอย่างผมไม่หวังผมไม่หวังเติบโตทางการเมืองผมไม่ได้สมัครพรรคการเมืองแต่ผมจะเน้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นการเลือกตั้งครั้งถัดไปที่จะมีเนี่ยพรรคไหนที่จริงจังกับเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันจะต้องพิจารณาพรรคนั้นสัญญาณผมจะส่งไปถึงกกต.ด้วยว่าการที่กกต.มาให้คนติดป้ายแล้วสัญญิงสัญญาให้นู่นปรับนู่นปรับนี่เสร็จแล้วถามว่าคุณทำได้ไหมเขาก็บอกทำได้อ้าวแล้วคุณทำได้เอาเงินที่ไหนเอาเงินที่งบประมาณอ้าวไอ้หางี้มึงเอาเงินงบประมาณมาแล้วมึงใช้อย่างนี้ก็มีการโกงกันอีกดังนั้นจึงขอส่งสัญญาณไปให้กกต.ว่าควรห้ามให้พรรคการเมืองมาสัญญุงสัญญาไปติดว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะทำให้อย่างนี้ตระบัดสัตว์ทั้งเพประชาชนอย่างผมเบื่อจะเต็มทนอยู่แล้วไอ้การรับปากการจะทำให้นู่นทำให้นี่แล้วทำได้คุณก็ใช้การคอร์รัปชันมาทำคุณใช้งบประมาณก็คุณกินงบประมาณไงคุณเอางบประมาณมาเสร็จคุณก็ทอนไปนี่เป็นวิธีการซ้ำซากซึ่งนักการเมืองเก่าอย่างผมรู้ทันทั้งหมดทั้งหลายที่ผมพูดในระยะเวลา1ชั่วโมงได้ผลหรือไม่ท่านต้องไปให้คะแนนเองแต่ท่านมัวแต่ร้องเรียนกระบวนการของผมยังจะไปถึงที่ศาลสถิตยุติธรรมว่าผมจะทำยังไงต่อไปถึงจะต้องมีความยุติธรรมจริงๆยุติธรรม
ในมือของผู้ที่ให้ความยุติธรรมผมได้เมื่อท่านให้ไม่ได้ท่านก็ไม่ควรดำรงความยุติธรรมดังนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อที่ผมบอกว่าเมื่อทุกๆคนเงียบเสียงกระซิบเพียงเบาๆก็จะเป็นเสียงที่ทรงพลังที่สุดเป็นเสียงที่ทรงพลังในท่ามกลางความเงียบงิดท่ามกลางความคอร์รัปชันเราต้องตะโกนให้ออกมาต้องพูดออกมาต้องพูดต่อไปเพื่อทำลายระบบนี้ให้ได้วันนี้รุ่นผมทำไม่ได้เพราะผมแก่ผมพูดไว้เป็นเชื้อไฟรุ่นต่อไปจะต้องทำจะต้องสานต่อภารกิจนี้ถ้าไม่อย่างนั้นระบบเราจะพังผมขอเรียนให้กับสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผมได้ทำหน้าที่ของผมเท่าที่จะทำได้ผมผิดพลาดแน่นอนครับผมเป็นบุคคลธรรมดาด่าผมผมหน้าด้านครับผมหน้าด้านครับด่าผมไม่เถอะครับชมผมไม่ต้องห่วงครับในกระเป๋านี่ผมเสียตังค์เยอะถ่วงตัวไว้ตลอดเวลาวันนี้ผมถือว่าภารกิจผมในวันนี้จบสิ้นแล้วจบสิ้นด้วยพลังของประชาชนไม่ใช่พลังของผมผมเป็นเพียงตัวแทนผมเป็นเพียงผู้แทนนอกสภาแล้วไม่จำเป็นต้องมีสภาหรอกครับแบบนี้เราจะมีสภาไปทำไมเพราะไอ้ฝูงวัวฝูงควายฝูงกล้วยต่างๆท่านเห็นอยู่กับตาแล้วท่านจะไม่ทำอะไรเหรอแล้วท่านก็ปล่อยให้มาแล้วก็กลับมาเลือกแล้วก็เวียนกลับเข้าไปใหม่ไอ้อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับมันมากเกินไปแล้วครับถ้าคุณทำการเมืองแบบนี้คุณอย่าทำดีกว่าดังนั้นครั้งต่อไปในการเลือกตั้งที่จะประกาศผมจะตามล้างตามเช็ดตามผลาญไอ้พวกพรรคตบัดสัตว์บางพรรคต้องรับปากกับผมก่อนรับปากกับประชาชนก่อนว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนไอ้พรรคที่บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยเป็นพรรคเทพมึงต้องเป็นเทพจริงๆมึงอย่าเป็นเทพตบัดสัตว์ไม่ใช่พอเลือกตั้งออกมามึงจะไปตบัดสัตว์ผสมกับมารก็มึงว่าเขาเป็นมารมึงเป็นเทพมึงก็ทำตัวเป็นเทพจริงๆส่วนไอ้พรรคที่เขาบอกว่าเป็นมารก็เป็นมารจริงหรือเปล่าผมก็จะตามไปดูผมจะจดไว้ทุกอย่างในบัญชีหนังหมาแล้วให้เห็นว่าวันหนึ่งเมื่อคุณเป็นไอ้วันที่มันจะได้คะแนนแล้วมันจะมาผสมพันธุ์ร่วมกันเนี่ยผมจะตามล้างตามเช็ดเหมือนกับสมัยก่อนที่ผมตามล้างตามเช็ดพรรคการเมืองพรรคหนึ่งวันนี้ผมขอให้คุณเห็นพลังประชาชนอย่างผมในสภาต่อให้คุณมีคะแนนเยอะเท่าไหร่ถ้ามีฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งคนหนึ่งแต่เมื่อฝ่ายค้านเราไม่แข็งแกร่งพอเราต้องอาศัยความแข็งแกร่งจากประชาชนเท่านั้นคุณชูวิทย์มองว่าระยะเวลาที่เหลือเพียงพอสำหรับการปัดกวาดขยะใต้พรม 4-5 เรื่องที่กล่าวมาไหมครับเพราะว่านายกบอกแล้วว่าจะประกาศยุบสภาต้นมีนาเนี่ยครับทำได้เท่าที่ทำสุดที่ไหนสุดที่นั่นผมถือว่าสิ่งที่ทำผมทำได้เท่านี้ก็บอกแล้วไงก็คุณเลือกแบบนี้มาก็ใช่มันกูต้องไปย้อนคิดว่า4ปีที่แล้วคุณเลือกแบบนี้มาเองไงก็ประชาชนเลือกแบบนี้มาเองฝรั่งเขาบอกว่ารัฐบาลเป็นยังไงประชาชนเป็นแบบนั้นก็คุณเลือกเขามาเนี่ยผมไม่ได้เลือกคนเดียวแล้วไหนล่ะ